อันนี้เรามานั่งกินกันอยู่ที่ร้านขนมปังค่ะเลยลองเป็นนมสตรอเบอรี่ครับไทชิขนมปังติดฟันเดี๋ยวมาม่าขอชิมก่อนไทชิอยากกินด้วยเหรอลูกหิวหอมสตรอเบอรี่มากแบบหอมแบบสตรอเบอรี่สดอ่ะหวานหวานก็อร่อยดีนะหวานหอมนมให้พี่อยากกินนะครับโอเคไปดูโต๊ะต่อไปเลยดีกว่าไม่มีครับต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะเราอยู่หน้าเซเว่นกันเลยอันนี้เป็นของวากาค่ะแต่ว่าชิมด้วยเป็นกาแฟใช่ไหมวากาบอกว่าทันแพ็คที่ญี่ปุ่นแปลว่าโปรตีนใช่ไหมใช่อันนี้เป็นนมโปรตีนมีโปรตีน 10% 10กรัม10กรัมมีโปรตีน10กรัมค่ะทันแพ็คแปลว่าโปรตีนโลแฟตเซโร่โลแฟตค่ะอันนี้สำหรับคนเล่นกล้ามใช่ไหมมัสเซิลสำหรับทุกคนนะสำหรับทุกคนค่ะแต่ว่าวากะเขาเน้นโปรตีนค่ะเลี้ยงเวทโอเคอันนี้ของวากะยกให้วากะเขาไปนะคะก็อร่อยดีค่ะส่วนของชิชาจัดนะคะกินออกมาทุกคนนี่ค่ะชิชาเป็นตัวนี้ค่ะเจอพีทไม่ได้ค่ะหยิบทันทีค่ะไม่รู้คืออะไรอะไรวากะพีทอูเลนอะไรคือพีทอูเลนพีทอูเลนคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนคาเฟ่โอเล่เหมือนอะไรนะคาเฟ่โอเล่คาเฟ่โอเล่คืออะไรก็ไม่รู้ชาไม่รู้หอมพีทว่าพีทครับมิลค์จังพีทมิลค์เหมือนพับปิโอกาไอเหมือนเขาพีทไม่เหมือนเขาพีทสิเพราะว่าไม่เหมือนเขาพีทสิเพราะว่ามันหวานมากเลยคาพีทมันจะมีโซดาใช่ไหมอันนี้ไม่มีโซดาเป็นนมพีทนมเปรี้ยวค่ะอันเดียวแล้วก็คือนมเปรี้ยวรสพีทหอมค่ะแต่หวานไปค่ะสิชาไม่ชอบอ่ะต้องไปกินกับน้ำแข็งแล้วแหละว่าเข้มข้นเกินหวานไปค่ะโอเคเดี๋ยวยังไม่หมดอีกตัวหนึ่งค่ะซื้อมาเมื่อกี้ด้วยขอรอแป๊บนึงครับแป๊บนึงมีคนอยู่ก่อนเอ้ารถมาแล้วนี่ค่ะเอ้าผิดนี่ค่ะป๊อกกี้ค่ะเป็นป๊อกกี้อัลมอนด์ค่ะเนื้อแป้งเป็นอัลมอนด์แล้วก็เป็นอัลมอนด์มิ้นค่ะนี่ก็ทางตบขาสิมีเคสไหมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเทสให้ดูเดี๋ยวเทสให้ดูรถมาแล้วรีบนิดนึงนี่นะคะว่ากะอยากกินละหอมมิ้นท์มากค่ะอร่อยอร่อยอร่อยไปดูตัวต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมขนมอันนี้กันนะคะแพนด้าค่ะนี่มีหลายไส้นี่คือไส้ต่างๆเขามีมาให้เราชิมด้วยอ่ะอันนี้ช็อกโกแลตเหรออันนี้อีโมะอีโมะนี่อะไรนะโปเตโต้ปะใช่ใช่ใช่อร่อยไหมอร่อยนะช็อกโกแลตก็อร่อยมันม่วงด้วยอ่ะให้เลือกถุงด้วยค่ะว่าจะเอาถุงลายอะไรชิชาเลยเลือกลายนี้ค่ะอุนากิอุนากิเหรออุซากิอุซากิค่ะกระต่ายรอค่ะซื้ออยู่ค่ะเอาไส้แบบมิกเลยค่ะนี่ที่ทำฮาชิก็นอนเล่นของเล่นรอไปค่ะค่ะต่อไปก็เป็นขนมทั้งหมดนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาลองกันทีละตัวเลยนะคะขอเริ่มด้วยอั
ันที่ชอบที่สุดก่อนเลยแล้วกันตอนนี้ติดอันนี้ค่ะคล้ายๆซูการ์ดอะค่ะมีทั้งหมด3รสค่ะองุ่นสตรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิ้ลตามนี้เลยตัวนี้มีราคาเนื้อเหมือนซูการ์ดเอาที่ชอบที่สุดก็คือรสองุ่นตัวนี้ก็เหมือนเนื้อซูการ์ดอะค่ะแต่ว่าที่นี่จะเป็นชิ้นแห้งยาวๆแบบนี้หอมอร่อยมากตรงนี้ชิชาชอบที่สุดแล้วก็ตัวต่อไปที่ชอบลองมาก็คือตัวนี้เป็นเหมือนแพ็กเกอร์ค่ะแพ็กเกอร์กรอบเป็นชีสแล้วก็อัลมอนด์วันนี้แพ็กเกอร์ก็จะซื้อกลับมาบ้านพอๆกับตัวนี้เลยค่ะเจอก็ต้องซื้อกลับมากินอร่อยเพราะว่าชอบมากค่ะอร่อยหนักเข้าใหม่ชิมเลยหอมหอมชีสมากค่ะก็เค็มๆแล้วก็มีความมันๆของชีสแล้วก็มีอัลมอนด์อร่อยมากลงตัวตรงเนี้ยใครเจอตัวเนี้ยชอบกินชีสชอบกินอัลมอนด์เนาะซื้อเลยขอแนะนำตัวนี้ต้องซื้อค่ะแล้วก็ต่อไปก็มาเป็นช็อกโกแลตละกันอันนี้เพิ่งซื้อมาครั้งแรกนึกว่าดูผิดค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นอัลมอนด์แต่จริงมันเป็นลูกโกโก้ก็คือเป็นช็อกโกแลตล้วนแต่ว่าเขาดีไซน์สวยค่ะนะปึ๊บแกะมาข้างในเป็นรูปหัวใจค่ะเป็นช็อกโกแลตรูปหัวใจกินแล้วหนึ่งใจก็เรื่องรสชาติก็อร่อยลงตัวทั่วไปของช็อกโกแลตค่ะไม่ได้ขมเกินไปไม่ได้หวานเกินไปแล้วก็ถ้าให้ชอบในเรื่องของช็อกโกแลตก็คืออันนี้ค่ะนี่ค่ะเมจิตัวนี้มันมีทั้งหมดจริงๆมันมีนี่นะคะมันมีทั้งหมด4รสชาติแบบเนี้ยเห็นไหมมีเป็นนมมีเป็นแบบนมเยอะแล้วก็แบบนมปานกลางแล้วก็อันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตซีชาชอบตัวนี้ค่ะเป็นแบบว่ามิ้วช็อกโกแลตแบบนมไม่เยอะค่ะตัวแดงนี่แบบนมเยอะแล้วแบบหวานไปไม่ชอบสีขาวก็คือเป็นไวท์ช็อกโกแลตค่ะตรงนี้จะมีทั้งหมดเป็น3รสชาติค่ะเป็นดาร์กช็อกโกแลตเป็นมิ้วช็อกโกแลตแล้วก็เป็นแบบรสชาติแบบกลางค่ะนมไม่เยอะสิชาชอบรสนี้สุดค่ะก็อันนี้ไม่ต้องชิมก็ได้นะคะก็เป็นรสชาติถ้าใครชอบแบบรสชาติแบบขมๆแล้วก็ขมๆแล้วก็หวานนมก็ตัวนี้ค่ะแนะนำถ้าชอบแบบหวานเลยก็ตัวนี้ค่ะถ้าชอบขมเลยไม่ค่อยหวานก็ตัวนี้ค่ะนี่นะคะไปตัวต่อไปค่ะเอาเป็นอันนี้ละกันค่ะซื้อมาพร้อมกับอันนี้เพราะว่าอันนี้กินบ่อยอันนี้เพิ่งเห็นก็เลยอยากซื้อมาลองเพราะว่าเห็นว่ามันมีรสโซดาแล้วก็รสโค้กแล้วก็สับปะรดด้วยอันนี้ไม่เคยชิมเดี๋ยวมาแกะชิมกันเลยแล้วกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรหยิบมาอันแรกได้สีนี้สีเหลืองน่าจะเป็นรสสับปะรดค่ะเนื้อแข็งแล้วก็เหนียวกว่าค่ะ
เรื่องความกินเพลินแนะนำตัวนี้ค่ะอันนี้กินเพลินกว่าค่ะถ้าใครชอบแข็งๆก็ตัวนี้ค่ะขอชิมแค่รสเดียวแล้วกันนะแต่ขอลองโซดาเถอะมันเหมือนนะอันนี้คือโซดาอันนี้โค้กใช่ไหมขอลองโซดานะซื้อมาเพราะว่าอยากลองโซดาเนี่ยแหละแต่เนื้อสัมผัสไม่ผ่านอะเนื้อสัมผัสเหนียวมีเม็ดๆอะไรไม่รู้ด้วยมีเม็ดๆคล้ายๆเยลลี่หนึบๆหลุดออกมาด้วยโซดาซ่าหวานไม่มากว่าโซดาถือว่าอร่อยอยู่นะก็สับปะรดเมื่อกี้ไม่ค่อยอร่อยหวานไปโซดานี่ได้อยู่โอเคมาลองรสสุดท้ายรสโคลาแอบอังุ่นไม่ต้องชิมนะเพราะว่ามันคงเหมือนกันชิมไปแล้วอันนี้ก็คือหอมๆพริกไทยค่ะตัวนี้เป็นตัวรสนี้เป็นรสพริกไทยกับหอมใหญ่ค่ะก็หอมพริกไทยแล้วก็กลิ่นเขาเรียกว่าอะไรมีกลิ่นพริกไทยแล้วก็รสชาติแบบพริกไทยชัดค่ะเนี่ยพริกไทยหอมใหญ่อันนี้วากะชอบมากค่ะรสนี้ชิชาซื้อมาแต่ว่าช่วงนี้วากะเขากำลังจะสร้างซิกแพคเขาเลยไม่ค่อยกินเห็นว่ามันอร่อยค่ะก็เลยขอลองตัวนี้มาเพิ่มอันนี้เป็นรสอะไรขออ่านแป๊บไม่ได้อ่านเลยอะไรเนี่ยโออะไรเนี่ยโอโคตักเหรออ่านไม่ออกอะไรสลับไม่รู้เดี๋ยวขอถามวากะแป๊บวากะอันนี้อะไรอ่ะวากะโอเคค่ะไปถามวากะมาแล้วค่ะว่ามันคืออะไรมันอ่านว่าโอโคซึกุงงไหมถึงว่าอ่านไม่ออกเป็นชื่อทะเลที่อยู่ใกล้ๆกับเกาะฮอกไกโดค่ะอาเกนนะคะโอโคซึกุนี่ค่ะโอโคซึกุงงค่ะอ่านไม่ออกเลยโอโคซึกุอ่านยากเนี่ยโอโคซึกุค่ะแต่เป็นรสอะไรเนี่ยซอลเทสอ๋อเป็นแบบกลิ่นเกลือทะเลของ
กาะฮอกไกโดค่ะโอ้โหสุกิโซโซเจ็ดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เจอโอ้โหสุกิไปมึนเลยอ่านไม่ออกชิมเลยดีกว่ามาเรามากินน้ำทะเลกินน้ำทะเลฮอกไกโดมันไม่กินน้ำทะเลกินมันฝรั่งทอดไหมเนี่ยรสชาติก็เหมือนมันมาฝรั่งรสดำเดิมนะฟิลแบบมันฝรั่งรสดำเดิมอ่ะไม่ได้มีความพิเศษอะไรสำหรับซีชาประมาณนี้ค่ะรถนี้หมดไปหรือเปล่าค่ะอันนี้อึดอันนี้อร่อยอันนี้หอมกระเทียมเอ้ยไม่ใช่หอมพริกไทยโอเคคลิปนี้ก็ขนมเยอะเลยนะคะลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดSubscribe ติดตามซีชาอินเจแปนให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ